สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่บิ๊กนภัทรไลฟ์นะฮะวันนี้ก็จะมาพูดคุยนะครับกับซีรีส์แปลรักฉันด้วยใจเธอนะครับซึ่งก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะอารมณ์ค้างเลยนะฮะจากซีรีส์ตอนที่4นะครับผมจะเห็นได้ว่าเคิร์ฟของ EP 1 2 3เนี่ยมันยังมีความแบบลดเลี้ยวเคี้ยวไปอย่างนี้นะฮะยังมีความเคิร์ฟขึ้นลงอย่างนี้บ้างหรือว่าสมูทหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนที่4นี่คือโอ้โหมันขมุขมัวเต็มไปหมดเลยนะฮะแต่ว่าใครที่ได้ดูแล้วเนี่ยจะพบว่าโอ้โหผมแบบเขาเรียกว่าบอกเลยว่ามันหนักกว่าที่เราคิดจริงๆคืออารมณ์ค้างเอาจริงผมทำไลฟ์ไปตอนนึงแล้วเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่จุใจนะฮะคือผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงจะมีความรู้สึกแบบเดียวกันอยู่คือแบบมันอยากจะดูให้จบเลยได้ไหมอยากจะแบบย้อนกลับไปดูใหม่ทั้งตอนแบบตอนที่4เลยอะไรอย่างเงี้ยอีกสักรอบนึงเลยเพราะว่าแบบผมเชื่อว่าหลายคนคงเป็นแบบเดียวกันคือ move on ไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเฮ้ยมันจมกับความรู้สึกของตัวละครมันดำดิ่งลงไปมันอยากจะรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไอ้เต๋เนี่ยมันจะสามารถเอาชนะวิกฤตใหญ่ครั้งนี้ในชีวิตได้ไหมอะไรเงี้ยนะฮะก็รู้สึกเลยว่าถ้าแบบจั่วเป็นคำสั้นๆที่มันอยู่ใน EP นั้นเนี่ยก็จะใช้คำว่ายิ่งช่วยก็ยิ่งยุ่งนะครับ แน่นอนว่ามันก็จะย้อนกลับมาในฝั่งของคนเบื้องหลังเหมือนกันก็คือแบบถ้าเป็นคนเขียนบทหรืออะไรเงี้ยคือเรายิ่งพยายามช่วยตัวละครคิดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นการที่ทำให้เกิดทางออกของตัวละครแต่กลับกลายเป็นว่าพอยิ่งหาทางออกมันกลายเป็นว่ามันยิ่งยุ่งเข้าไปใหญ่มันยิ่งแบบว่าดำดิ่งเข้าไปใหญ่แล้วก็ทำให้เขาเจอปัญหาที่หนักขึ้นไปอีกนะฮะทำให้ EP ที่4เนี่ยมันเป็นอย่างที่ตัวของที่นาดาวบางกอกเขาทำมานะฮะคือเป็นแบบเลี้ยวรถโคตรแบบโอ้โหมันกลายเป็นยิ่งกว่าโรลเลอร์โคสเตอร์นะฮะฉะนั้นก็เลยวันนี้เราอยากจะมาพูดคุยครับว่าพอมันจะไปถึงตอนที่5เนี่ยซึ่งจะเป็นตอนจบแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าแอบใจหายเหมือนกันเพราะรู้สึกว่านี่เป็นซีรีส์อีกเรื่องนึงที่เรารู้สึกว่าเรารักตัวละครเนาะเรารักโลกของมันเรารักบรรยากาศของมันทั้งความเป็นภูเก็ตทั้งความเป็นแบบเป็นเรื่องของเต๋อโอเอ๋วซึ่งแน่นอนว่าเคมีระหว่างแบบบิลกิ้นและพีพีนี่คือผมรู้สึกเลยว่าอยากจะให้มันฉายลงจอใหญ่มากๆอ่ะคือเราอยากให้มันมีหนังโรงเลยได้ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับคู่นี้นะซึ่งแบบเราเองเราก็รู้สึกว่าใจนึงก็รู้สึกว่าไม่อยากให้เขาปล่อยของมากเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดก่อนเดี๋ยวมันจะไม่มีการต่อยอดไปที่เรื่องอื่นหรือว่าไปที่เรื่องที่เป็นหนังโรงหรืออะไรต่างๆเลยแต่ว่าจริงๆถามว่าเป็นซีรีส์พอไหมมันก็พอแหละแต่เรารู้สึกว่าโหถ้าเราได้เห็น2คนนี้ที่อยู่บนจอใหญ่นะคงแบบคงฟินน่าดูเลยผมเชื่อว่าเพื่อนๆก็คงคิดอย่างนั้นนะคือเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยธรรมชาติกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะเพราะนี่คือแบบดูแล้วแบบเฮ้ยเชื่อมากอะไรเงี้ยคือแบบโคตรเชื่อที่จะเต็มร้อยเลยเกินร้อยเลยก็ว่าได้นะครับฉะนั้นวันนี้นะครับผมเลยมีแบบตอนจบที่คาดเดาไว้ถึง6แบบเลยด้วยกันนะฮะซึ่งมันอาจจะไม่ตรงตามนี้เลยก็ได้หรืออาจจะตรงตามนี้ส่วนนึงก็ได้หรืออาจจะแบบหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยนี่มันมั่วหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ผมจะพูดจากการคาดเดาหรือว่าการที่แบบเป็นพื้นฐานทางความคิดรวมถึงการประยุกต์กับตัวซีรีส์ของนาดาวที่ผ่านมาหรือว่าซีรีส์เรื่องอื่นๆที่เคยมีจะเป็นซีรีส์วายหรือซีรีส์ไม่วายก็ตามทีอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่ามันถือว่าเป็นความเป็นไปได้แล้วกัน6ทางนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกมันอาจจะเกิดตามนี้นิดๆหน่อยๆหรือว่าอาจจะไม่เกิดเลยเนี่ยก็อย่าถือโทษโกรธเคืองกันนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นแค่การคาดเดาเท่านั้นนะฮะมันอาจจะเรียกได้ว่าดูเหมือนมั่วเลยก็ได้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการพรีดิกสนุกๆแล้วกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็คงจะได้รู้ความจริงในอาทิตย์หน้าแล้วซึ่งเรียกว่าโหอีกแป๊บเดียวเองนะเนี่ยก็คือถ้าเราได้ดูอาทิตย์หน้าแล้วเป็นแบบความยาวถึงชั่วโมงครึ่งนี่เราก็คงสะใจหน้าดูเลยรู้สึกว่าโหยนี่แบบมันเล่าเป็นหนังโรงเหมือนเราได้ดูหนังโรงหลายเรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าโอเคซีรีส์เกาหลีเดี๋ยวนี้มันก็จะเริ่มความยาวแบบชั่วโมงครึ่งแล้วเนาะแต่ว่าพอมาดูในบริบทของความเป็นไทยเนี่ยแล้วก็อดคิดไม่ได้จริงๆว่าโอ้โหการที่เขาทำงานภายในเวลาไม่กี่เดือนเนี่ยหลังโควิดด้วยแล้วก็ในช่วงนี้สามารถสร้างงานด้วยระยะความยาวขนาดนี้ให้เราดูได้ถึงแม้ว่าจะมีแค่5 EP เนี่ยแต่ EP เนี่ยยาวแบบจุใจอย่างนี้นี่ก็ถือว่าเฮ้ยฟินนะฮะในฐานะคนดูรู้สึกว่าเฮ้ยเขาทำงานคุณภาพออกมาเราต้องให้ความสนับสนุนนะครับฉะนั้นเรามาคาดคะเนกันเลยดีกว่านะครับเรามาทำนายกันสนุกๆเล่นๆว่าตอนที่5จะเกิดตอนจบอย่างไรบ้างนะจ๊ะไปที่ตอนจบทางเลือกแรกเลยนะครับทางเลือกที่1 นะครับผมมองว่าความสัมพันธ์ที่ไต่ระดับขึ้นมาแล้วก็มีปัญหาเนี่ยนะฮะผมมองว่าเต๋กับโอเอ๋วเนี่ยตอนที่5จะต้องมีการเปิดใจให้กับครอบครัวซึ่งแน่นอนว่าเต๋อาจจะเริ่มที่ตัวพี่ชายเนาะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวโกฮุนเนี่ย
น่าจะเป็นตัวละครที่จะอยู่ข้างเต๋แน่นอนเพราะว่าตัวโกฮุนเนี่ยตั้งแต่ตอนที่แบบอะไรอะตัวโอเอ๋วเขาหลบประทัดมาเขาก็มีการรูปผงรูปหัวหรืออะไรเงี้ยเนาะถ้าย้อนไปตอนแรกซึ่งถ้ามองจุดเนี้ยก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นความละเอียดมากๆในฐานะของคนทำด้วยเนาะว่าเขาใส่ความเป็นทัศนคติให้กับตัวละครนี้แล้วอย่างชัดเจนชัดแจ้งนะฮะให้เห็นว่าโกฮุนเนี่ยจะอยู่ข้างเต๋ตลอดถึงหรือถึงแม้ว่าไอ้เต๋มันจะทำอะไรจะช่วยตัวเองหรือจะนั่นจะนี่จะอะไรเงี้ยหรือจะคุยกับตาหรืออะไรเงี้ยคือมันเหมือนกับมันอยู่ในสายตาโกฮุนตลอดบางทีก็อาจจะต้องทำเป็นมองไม่เห็นบ้างหรืออาจจะทำเป็นเหมือนไม่รู้บ้างแต่จริงแล้วเนี่ยเชื่อว่าเขารู้นะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นตัวละครแม่เช่นกันที่อาจจะรู้สึกแบบนี้แต่ผมรู้สึกว่าแม่เนี่ยเป็นประเภทแบบหญิงคอนเซอร์เวทีฟอะคอนเซอร์เวทีฟจะเป็นประเภทว่าอาจจะต้องหลับตาข้างเดียวหรือว่าหลับตาสองข้างแล้วแบบโอเคฉันไม่รู้ฉันแบบจะเชื่ออย่างที่ฉันหวังไว้อะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องไปดูว่าตอนที่5เนี่ยผมว่าจุดที่น่าสนใจน่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวครับว่าเขาจะจัดการกันยังไงทั้งสองครอบครัวเลยรวมถึงโอเอ๋วด้วยก็เช่นกันนะครับว่าถ้าเกิดที่แบบนั่งกอดคอร้องไห้กันแล้วถ้ามีเรื่องแบบว่าความเป็น LGBT เข้าไปอีกสักหนึ่งเรื่องเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าตอนหนึ่งเนี่ยผมเอ๊ะหมายถึงว่าทางเลือกแรกเนี่ยผมจบสวยไปนิดนึงนะฮะก็คือผมบอกว่าสุดท้ายเนี่ยจะเปิดเผยเป็นแฟนกันคบกันมีสถานะที่ชัดเจนต่อกันแล้วก็ที่สำคัญคือสอบติดแอดมิชชั่นมหาลัยอนันตศาสตร์ได้ด้วยกันนะครับโอ้โหแฮปปี้เอนดิ้งขนาดนี้นี่คิดว่าจะเกิดขึ้นได้ไหมฮะแล้วก็อาจจะอยากให้เกิดอย่างนี้เลยนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าสวยไปนิดนึงสำหรับนาดาวนะครับผมรู้สึกว่านาดาวไม่น่าจะให้สวยขนาดนี้นะครับฉะนั้นขอไปทางเรื่องที่สองทางเรื่องที่สองเนี่ยผมมองว่าทั้งสองคนเนี่ยจะสอบติดแอดมิชชั่นทั้งคู่นะฮะแต่เต๋และโอเอ๋วจะไม่ได้เป็นแฟนกันอาจจะเป็นเพื่อนกันต่อไปหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบก้าวผ่านอะไรเงี้ยก็คืออาจจะไม่ได้กลับมาสนิทกันเหมือนเดิมแล้วก็จะแบบแอบดีๆนิดนึงแต่ว่าทั้งสองคนก็ต่างได้บรรลุความฝันของตัวเองก็คือการได้สอบติดคณะที่ตัวเองต้องการได้ทำในอาชีพที่ตัวเองอยากจะทำอะไรเงี้ยนะครับเป็นเฮงเจียเป็นอะไรก็แล้วแต่เนาะทางเรื่องที่สามเต๋แอดไม่ติดนะครับเพราะว่าดราม่าหนักมากนะครับส่วนโอเอ๋วก็แบบช่วยที่บ้านไปเลยโอเอ๋วอาจจะไปลงเอยกับบาสหรือเต๋อาจจะไปลงเอยกับตาลอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าทางเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ลำบากถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะเป็นทีมโอเอ๋วกับบาสก็ตามนะครับหรือไม่กระทั่งเต๋กับตาลอะไรเงี้ยหรืออะไรนะตาลกับโอเอ๋วเอ้ยอย่าเลย ผมว่าทางเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ลำบากนะครับผมรู้สึกว่าไอ้เต๋สอบไม่ติดเนี่ยอาจจะเป็นไปได้อยู่แต่ว่าถ้าโอเอ๋วช่วยที่บ้านหรือไปลงเอยกับบาสเนี่ยผมว่ายากละนะฮะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าอาจจะมีใครคนนึงที่สอบไม่ติดเนี่ยเป็นไปได้นะฮะโอเอ๋วอาจจะสอบไม่ติดก็ได้ถ้าเทียบกับเต๋กับโอเอ๋วเนี่ยเผลอโอเอ๋วการที่เขาจะสอบไม่ติดอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำถามว่าเป็นไปได้มันก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่เนาะแบบโอเอ๋วต้องช่วยที่บ้านอะไรเงี้ยนะครับ4อันนี้หนักมากเลยใครคนนึงตายเลยแบบอุบัติเหตุเลยสักอย่างแบบหักมุมตอนจบอะไรเงี้ยตายหลายคนคงแบบช็อกอะถ้าเกิดว่าเกิดเรื่องนี้ขึ้นจริงนะแบบรับไม่ได้แน่นอนอะไรเงี้ยแบบอุ้ยเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบกระแสแอนตี้นาดาวอีกรอบหรือเปล่าหลังจากที่มีในรักสุดใจอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าทางนี้ผมว่าเขาไม่น่าปล่อยนะฮะผมว่ามาขนาดนี้เนี่ยไม่น่าจะต้องมีใครคนนึงตายหรอกนะฮะเพราะว่าดูแล้วมันจะเป็นการแบบเหมือนกับเรื่องอื่นๆอ่ะมันมีความพยายามจะต้องตายแล้วตายอีกแล้วเงี้ยผมเชื่อว่าเรื่องเนี้ยเขามีความแตกต่างออกมาเขาปูมาขนาดนี้เขาจะเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกของนาดาวที่แบบว่าจะสร้างมาตรฐานใหม่ฉะนั้นผมว่าใครคนหนึ่งตายไม่น่าเป็นไปได้เลยนะครับรู้สึกว่าผมให้ช้อยนี้ต่ำมากๆนะในเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดครับช้อยที่5นะครับไม่มีใครตายฮะแต่ก็จะไม่มีใครสมหวังลงเอยกับใครเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเต๋และโอเอ๋วหรือว่าโอเอ๋วกับบาสหรือว่าเต๋และตาลจะไม่มีใครสมหวังกับใครทั้งนั้นนะฮะทุกอย่างจะกลายเป็นแค่ความทรงจำในวัยเด็กในการที่จะต้องก้าวผ่านไปก็เท่านั้นนะฮะผมว่าทางเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นได้เช่นกันแต่ก็คิดว่าเปอร์เซ็นต์น่าจะน้อยเพราะว่าผมรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้น่าจะจบให้มีความหวังได้มากกว่านั้นนะครับก็เลยจะเกิดทางเลือกสุดท้ายก็คือทางเลือกที่6นะฮะก็คือผมมองว่าทั้ง2คนเนี่ยจะตั้งใจสอบจะเป็นเหตุการณ์อะไรสักอย่างเกิดขึ้นในต้นเรื่องที่จะดูเหมือนหมดความหวังแต่ในช่วงกลางๆอย่างท้ายๆเนี่ยจะมีการบิ้วกันอีกครั้งนึงบิ้วอัพอีกครั้งนึงให้ทั้ง2คนเนี่ยจะถึงแบบที่สุดแล้วเนี่ยจะสอบติดแอดมิชชั่นทั้งคู่ไอ้เรื่องบทเรียนดราม่าจะต้องก้าวผ่านอะไรทั้งสองคนจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับกันและกันสอบติดแอดทั้งคู่แต่ขณะเดียวกันก็อาจจะยังไม่ได้คงสถานะว่าทั้งสองคนจะเป็นแฟนกันอาจจะมีการทิ้งให้เต๋และโอเอ๋วมีลุ้นว่าจะได้ไปต่อมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันกลับมาเหมือนจะสนิทกันครอบครัวเริ่มจะเข้าใจแต่อาจจะแบบไม่ได้สารภาพเต็มร้อยอะไรเงี้ยแต่บางครอบครัวอย่างเต๋อาจจะค
คุยกับพี่ชายอะไรแต่กับแม่เนี่ยก็อาจจะแบบไม่ได้เต็มร้อยขนาดนั้นแม่ก็จะพูดทำนองว่าเหมือนจะเข้าใจรับได้ในสิ่งที่เต๋เป็นหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะฮะรวมถึง AOL ด้วยก็เช่นกันนะในฝั่งครอบครัวของเขาความสัมพันธ์ระหว่างบาสและตาลอาจจะทิ้งปมไว้อีกทีนึงอาจจะยังไม่ได้มีการขี้คายอย่างที่สุดนะฮะพูดง่ายๆก็คือว่าอาจจะมีการรอให้ไปต่อในซีซั่นหน้าถ้ามีนะฮะแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยก็คิดว่าก็คงเป็นทางลงสวยๆให้เกิดว่านี่คือเรื่องราวมิตรภาพที่ดีงามต่อกันและหลังจากนี้เขาก็จะได้ไปใช้ชีวิตต่อในทางที่เขาเลือกและทางที่เขาเป็นและที่บ้านก็ยอมรับและตัวเขาก็ยอมรับต่อกันและกันและอาจจะไม่มีสถานะขนาดนั้นเป็นสถานะที่แปลไม่ออกแต่ว่าก็ไม่จำเป็นต้องแปลแต่ว่าให้มันทุ้มอยู่ในใจให้มันแบบว่าอยู่ข้างในให้มองหน้าแล้วรู้ใจกันและเราเลือกกันและกันก็พอแล้วอะไรเงี้ยผมว่าทางเลือกนี้ก็เป็นไปได้และอาจจะลงเอยในแบบที่ทั้งคนตัวละครก็มีความสุขและคนดูก็มีความสุขได้เช่นกันนะครับฉะนั้นผมก็ค่อนข้างที่จะเชียร์แบบที่6เนาะถ้ามันเป็นแบบที่1แบบที่2ไม่ได้เนี่ยก็เอาแบบที่6เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นส่วนผสมที่ดีระหว่างแบบที่1กับแบบที่2นะครับส่วนถ้าใครจะสอบไปติดแล้วเรื่องเสียสละอีกผมว่าไม่น่าแล้วนะนะฮะให้มันจบสวยๆเถอะนะฮะเจอเรื่องมาเยอะแล้วเพราะว่าถ้าตอนนี้เนี่ยมองถึงแบบตอนที่4ที่เจอcrisis ที่หนักมากขนาดนี้เนี่ยผมว่าตอนที่5เนี่ยน่าจะเป็นทางออกที่น่าจะสวยๆกับตัวละครทุกฝ่ายนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันค่อนข้างที่จะค้างคาหรือว่าไม่มีคำตอบบทสรุปที่มันชัดเจนหรือว่าอะไรต่างๆอาจจะแบบไม่ต้องชัดเจนเต็มร้อยขนาดนั้นนะแต่ว่าเป็นชัดเจนที่มันมีความแบบhopeful นิดนึงมีความหวังนิดนึงก็น่าจะทำให้คนดูแบบแฮปปี้มากกว่าอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่แน่ใจอีกแหละว่าเพราะว่านาดาวเองเขาก็ไม่ได้แบบว่าจะต้องเฮ้ยจะต้องคนดูจะต้องแฮปปี้ทุกครั้งนะอะไรเงี้ยเพราะอย่างรักชุดใจเขาอาจจะมีการหักมุมตอนจบก็ได้ฉะนั้นเรื่องนี้ใครเล่าจะรู้ถูกป่ะครับฉะนั้นก็ต้องไปรอดูอาทิตย์หน้านะแต่ผมก็แอบเชียร์ตอนแบบตอนจบแบบที่6ไว้เหมือนกันนะฮะว่าถ้าเกิดมันลงเอยแบบนี้ได้ก็คงจะดีก็คือให้ทั้ง2คนเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ต้องแบบมีถึงขั้นมีสถานะเป็นแฟนกันสักทีเดียวแต่ว่าถ้าสองคนคลิปอัพไปเนี่ยก็เข้ามหาลัยด้วยกันได้อีกครั้งนึงเพราะว่าบทเรียนจากความเจ็บปวดของพวกเขาก็แปรเปลี่ยนให้เขาได้กลับมาพยายามแล้วก็ลุกขึ้นสู้ใหม่อีกทีนึงโดยที่แบบโอเคอาจจะมีแก๊งเพื่อนมีกำลังใจแต่แน่นอนว่าอาจจะต้องมีแบบฟีลลิ่งว่าทางลงให้ตัวละครอย่างบาสหรือว่าตัวตาลให้แบบสวยๆเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะก็ต้องไปติดตามต่อไปนะแต่ว่ายังไงก็ตามสองคนนี้ต้องคู่กันเท่านั้นนะฮะเตะกับโอเอลนะครับทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ในซีรีส์เลยก็ตามทีนะฮะเพราะว่าเราสึกว่าโอ้โหเคมีนี่คือแบบได้มากกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับเพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างกับตอนจบ6แบบที่ผมว่าไว้มีโอกาสเป็นไปได้บ้างไหมนะฮะก็ลองคุยได้หรือใครอาจจะมีแบบที่7 8 9 10นะฮะก็ช่วยกันมาแชร์ทีนึงผมรู้สึกว่าตอนที่4มันทำเราค้างคาใจมากมันทำให้เราสนุกมากแล้วอยากจะมาพูดคุยเพิ่มเติมนะฮะหลังจากที่ปกติเนี่ยผมไม่ได้ทำไลฟ์มากกว่า1ตอนนะฮะสำหรับ1 EP นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็อยากจะมาพูดคุยกับทุกคนเพิ่มเพราะว่าในแบบทุกคนแบบโอ้โหแห่กันมาแบบดูเม้นไลค์แชร์หรือว่าแบบมาพูดคุยด้วยกันอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมมีความสุขที่ได้เห็นว่าคอนเทนต์นึงที่เราแบบมีอารมณ์ร่วมด้วยกันหรือว่าเรารู้สึกด้วยกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราแบบอยากจะมาพูดคุยอีกเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราเป็นทางนึงที่หลายๆคนอาจจะมาพูดคุยหรือมาแลกเปลี่ยนอะไรกันได้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันทำให้คอนเทนต์นึงหรือว่าซีรีส์เรื่องนึงเนี่ยไม่ได้ผ่านไปเพราะว่า just อัจฉายหรือว่าออนแอร์อย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่ามันกลายเป็นที่ที่เราสามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันให้เห็นทัศนคติของตัวละครกันว่าเฮ้ยนี่แหละคือความเป็นชีวิตของมนุษย์อะความเป็นอะไรที่เราจะต้องก้าวผ่านความเจ็บปวดที่คนอย่างอะไรอะโอเอ๋วเงี้ยที่เขาแบบจะต้องมาแบบใส่บาให้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอยากจะแบบมีนมบ้างอยากจะเป็นแบบเป็นผู้หญิงเฮ้ยอยากจะแบบคลำแล้วมันมีความรู้สึกอยู่ข้างในแต่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเขาเป็นผู้หญิงก็คงไม่ผิดใช่ไหมก็คือเขาคงจะเป็นแบบเต๋ก็คงรักเขาได้เลยใช่ไหมทำไมเต๋ถึงลังเลหรืออะไรเงี้ยแต่เองเขาก็สับสนในใจทำไมแบบเธอถึงแบบต้องเกิดมาเป็นแบบนี้ไม่มีใครอยากจะเลือกเกิดแบบนี้แต่ว่าเขาเลือกไม่ได้เขาจะต้องดิวกับมันยังไงนั่นคือสิ่งที่เขาต้องก้าวผ่านและเขาต้องยอมรับกันและกันแล้วยอมรับตัวตนของตัวเองด้วยรวมถึงการที่รอให้ครอบครัวหรือคนรอบข้างยอมรับในตัวพวกเขาว่าสิ่งที่เขาเป็นมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดเว้ยมันเป็นสิ่งที่เป็นตัวตนมันคือหัวใจมันคือเลือดเนื้อมันคือความเป็นมนุษย์นะฮะนี่คือสิ่งที่ซีรีส์เขาพยายามจะสะท้อนสิ่งเหล่านี้ให้เราได้ดูแล้วเรารู้สึกว่ามันมีความหมายมากๆมันมีความสุขมากๆที่เราได้เห็นแล้วเราได้เห็นพัฒนาการของตัวละคร developing ต่างๆนะฮะแล้วเราก็ได้รู้สึกว่านี่แหละคือรสชาติของความเป็นปี2020ที่คนเราทุกคนจะต้องเริ่มที่จะยอมรับกันได้แล้วและยิ่งโดยเฉพาะยิ่งคือประเทศจีนเนาะที่เป็นสังคมของความเป็นคอนเซอร์เวทีฟมาก
ความเป็นจีนจ๋าๆที่เขาจะต้องแบบโอ้มีลูกชายเป็นสิ่งที่ดีแต่งงานมีลูกหญิงออกลูกเต็มเรือนอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในแง่ของความเชื่อมันจะต้องมีการพัฒนามันจะต้องมีการแบบยอมรับกันคอมโพมิสกันหรือว่าการที่เราจะเข้าใจกันและกันมากขึ้นในมิติที่แตกต่างกันไปอะไรเงี้ยนะครับผมว่านี่ก็เป็นอีกซีรีส์หนึ่งเรื่องที่ดีมากๆผมว่านี่ยังไม่จบเลยนะผมเรียกได้ว่า1นี่คือ1ในซีรีส์แห่งปีและใครที่เห็นด้วยกับผมบ้างช่วยเม้นมาทีดิผมว่านี่คือ one of the best จริงๆนะครับรวมถึงแบบเป็น one of the best ซีรีส์ Y หรือ LGBT อีกเรื่องเลยก็ว่าได้นะครับผมว่ามันเข้มข้นมากโปรดักชั่นงานภาพแสงสีเสียงเนี่ยหรืองานกำกับงานนักแสดงอะไรเงี้ยมันดีจริงๆนะครับมันออกมาแล้วกลายไปว่าตอนที่4ทำให้3ตอนแรกเนี่ยมันขบวนออกมาครบรถมากจริงนะฮะเลยรอดูเลยว่าตอนที่5จะจบลงอย่างไรนะจ๊ะนะฮะใครที่อยากจะดูรีวิวตอนที่5ของผมนะครับก็อย่าลืมพลาดอย่าพลาดนะฮะอย่าพลาดอย่าลืมพลาดไม่ได้ต้องบอกว่าอย่าพลาดนะฮะกด Subscribe ติดตามนะช่องบิ๊กณภัทรไวรัลสตอรี่หรือช่องณภัทร SL ของผมนะฮะก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์ซีรีส์หรือว่าเรื่องอื่นๆมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังนะครับผมก็จะมีไลฟ์อย่างนี้มาเรื่อยๆนะมาพูดคุยกับทุกคนนะฮะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นเพื่อนร่วมทางเพื่อนร่วมดูไปกับทุกคนด้วยแล้วก็มาพูดคุยเล่าสู่กันฟังนะครับก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงที่ติดตามนะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แลกเปลี่ยนคอมเมนต์กันได้นะครับผมจะตามไปอ่านและตอบทุกๆคอมเมนต์เลยนะเท่าที่ทำได้นะฮะก็พบกันใหม่นะครับใน EP ต่อไปนะครับลุ้นมากๆว่าจะจบยังไงนะหวังว่าใน6แบบนี้จะใกล้เคียงสักแบบนึงที่คาดเดาเอาไว้นะครับแล้วไปพบกันกับคำตอบในวีคต่อไปนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ